กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ True Insider นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะกลับมาพูดถึงความสำเร็จที่ถูกต่อยอดจากความเป็นนวนิยายสู่ละครนะครับผมกำลังพูดถึงกลกิโมโนครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีผลงานชิ้นโบแดงนะครับซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วหลายเรื่องนะครับจากคุณพงศกรจินดาวัฒนะครับซึ่งเป็นผู้ประพันธ์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาต่อยอดนะครับมาสำรวจกันนะครับว่าเส้นทางความสำเร็จของละครชุดนี้นั้นเป็นยังไงกันบ้างมายังไงกันบ้างเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างดาวล้านดวงสำหรับละครโรแมนติกแฟนตาซีอย่างกลกิโมโนกับงานกลกิโมโนเจแปนิสเอ็กซ์เพรียนซ์ที่เนรมิตลานพาร์คพารากอนให้กลายเป็นประเทศญี่ปุ่นได้สวยงามมากๆค่ะและไฮไลท์สำคัญของงานก็คือการเปิดตัวนักแสดงที่ต่างก็แต่งตัวกันแบบจัดเต็มเรียกว่าให้แฟนๆได้อินกับความเป็นญี่ปุ่นสุดๆทั้งซุปตาร์ดับหนึ่งตลอดกาลอย่างพี่บอสธงชัยแมคอินไตที่กลับมาแสดงละครอีกครั้งในรอบ17ปีกับนางเอกสาวสุดสวยชมพู่อริยาเอฮาเกตพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิรวมด้วยนักแสดงชั้นนำอีกคับข้างน้ำผึ้งณัฐริกาป่ายณัฐพลมิ้นท์มิณฑิตาและนักแสดงหนุ่มหล่ออินพอร์ตจากประเทศญี่ปุ่นโชตะมัตสึชิมะเรียกว่าจัดเต็มความอลังการให้สมกับเป็นละครความยักษ์แห่งปีจริงๆค่ะกลกิโมโนเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังของนางปีศาจหิมะที่ผิดหวังในรักกลายเป็นความแค้นแล้วเฝ้าทำลายความรักท่านชายโฮชิเทพเจ้านกกระเรียนการต่อสู้ของทั้งคู่ทำให้กิโมโนของเขาขาดไม่สามารถกลับสวรรค์ได้ทำให้ต้องพรากจากเทพธิดาเดือน7คนรักของตนจนกระทั่งเวลาได้ผ่านมากว่า400ปีท่านชายโฮชิได้พบกับรินดาราหญิงสาวชาวไทยร่างอวตารส่วนหนึ่งของเทพธิดาเดือน7เรื่องราวความรักความแค้นจึงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแฟนๆจะได้ชมกลกิโมโนตอนแรกในวันพฤหัสบดีที่16เมษายนนี้ค่ะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าของญี่ปุ่นอย่างกิโมโนแบบนี้แล้วทำให้หวนกลับไปนึกถึงนวนิยายชื่อดังเกี่ยวกับผีและวิญญาณที่มีความเกี่ยวข้องกับผ้าที่เคยนำมาสร้างเป็นละครชื่อดังทางช่อง3หลายต่อหลายเรื่องอย่างสาวภูษารอยไหมและกี่เผาใช่แล้วค่ะในวรรณยาเรื่องนี้กลกิโมโนเป็นฝีมือการประพันธ์ของพงศกรคนเขียนคนเดียวกันกับนิยายดังทั้ง3เรื่องที่กล่าวมานี้นั่นเองค่ะพงศกรคือนามปากกาของนายแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะคุณหมอหนุ่มผู้รักการเขียนหนังสือมีผลงานตีพิมพ์มาแล้วมากมายรวมในวรรณยาที่ถูกซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างเป็นละครก็มีผ่านตาแฟนๆมาแล้วอีกเพียบทั้งสร้อยแสงจันทร์คนรักสตรอเบอรี่มาดามดันและล่าสุดกับละครกำไลมาที่กำลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้แต่ที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณหมอพงศกรก็คงหนีไม่พ้นตำนานอาถรรพ์ของผืนผ้าจากประเทศต่างๆที่เคยสร้างปรากฏการณ์เป็นละครผีที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคเลยก็ว่าได้ค่ะทั้งผีเจ้าสีเกตจากสาวภูษาผีเมย์จากรอยไหมเอเองเจ้าและผีเมลีจากกี่เผาก็สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับคนดูได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่บอกว่านิยายเซตนี้เป็นเรื่องราวของผืนผ้าจากประเทศต่างๆก็เพราะว่าทางผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากผ้าทอที่โดดเด่นของแต่ละประเทศอย่างเรื่องสาวภูษาได้รับแรงบันดาลใจมาจากผ้าไทยโบราณรอยไหมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมื่อครั้งเดินทางไปหลวงพระบางได้เข้าชมผ้าทอโบราณที่สั่งทำขึ้นมาพิเศษเพื่อพระราชพิธีราชาพิเศษส่วนกี่เผานั้นได้ชมจากนิทรรศการแฟชั่นเสื้อผ้านานาชาติที่รวบรวมชุดกี่เผาของบุคคลสำคัญของประเทศจีนมาจัดแสดงค่ะนอกจากนี้คุณหมอพงศกรยังได้เขียนนิยายเกี่ยวกับผ้าไว้อีกหลายเรื่องคือเสน่หาสารีที่เกี่ยวกับผ้าสารีที่แสนสวยงามของประเทศอินเดียเล่ลุนตยาเรื่องราวของผ้าสิ้นของประเทศพม่าและสุดท้ายคือกลกิโมโนที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับผ้ากิโมโนที่มีความอ่อนหวานสวยงามจนเป็นที่ติดตาตึงใจของคนทั่วโลกที่ทางค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นได้หยิบมาสร้างเป็นละครนั่นเองค่ะผมเองก็เพิ่งจะทราบพร้อมๆกับคุณผู้ชมนี่แหละนะฮะว่าผู้ประพันธ์นั้นเป็นนายแพทย์ซึ่งไม่ได้มีความถนัดหรือว่าร่ำเรียนมาโดยตรงนะครับกับอาชีพนักเขียนแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เราได้มีโอกาสได้ทำนะครับในสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขกับมันและแน่นอนครับเราจะทำมันได้ดีโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปร่ำเรียนอะไรมาซึ่งก็น่าติดตามมากๆนะครับกับนวนิยายของท่านเนี่ยในรูปที่พิมพ์เป็นเล่มด้วยนะฮะสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบในละครแล้วผมคิดว่าก็เป็นซีรีส์ที่น่าสะสมเช่นกันนะครับหลายๆเล่ม
พิมพ์มาก็ดูดีแล้วก็ถ้าเก็บรวมกันไว้เป็นคอลเลกชันก็คงจะน่าเก็บดีเหมือนกันนะฮะผมว่าจะไปหาดูเหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะของรายการ True Insider สำหรับวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกข่าวไหนดังเราตามติดแล้วก็เรื่องไหนโดนเราจะขยายเพื่อคุณผู้ชมที่รักรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมลิโอพุทธลาไปก่อนสวัสดีครับ